ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปอัสตานาแฟนตาซีโลกใหม่ของคาซักสถาน การต่อสู้เพื่อให้คาซักสถานกลับมามีเอกราชและอิสรภาพอีกครั้งเป็นเกียรติยศและเป็นความหวังที่ชาวคาซักสถานรอคอยมานานคือคำกล่าวของนูสุนตานนาซาบเยฟประธานาธิบดีของคาซักสถานอัสตานาคาซักสถาน ปลายเดือนกรกฎาคมพศ2551เนินดินที่มีพรมหญ้าสีเขียวปกคลุมลูกนั้นตั้งอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตนใจกลางนครหลวงใหม่ของประเทศที่เพิ่งมีโอกาสดมดอมหอมกลิ่นสุคนทาของพันไม้งามนามเอกราชมาได้เพียง17ฝนบางทีเจ้าเนินดินต้องเจียมตนเพราะวางตัวไม่ถูกว่ามันควรยิ้ม หรือหัวเราะซึมเศร้าร่ำไห้หรืออย่างไรดียิ้มรับเอกราชและอิสรภาพอันน่าปิติหัวเราะย่ออำนาจประเด็จการที่ไม่มีวันกลับมาชี้นิ้วบงการชีวิตใครได้อีกซึมเศร้ากับอดีตอันคืนขมใต้คือคาผู้กดขี่มายาวนานร่ำไห้ร่ำอะไร แล่ผู้พลีชีพเพื่อเอกราชและประชาธิปไตยหรือว่าเนินดินนี้ทำได้ทุกอย่างที่ชาวคาสักสถานอยากจะทำอยากจะยิ้มหัวเราะร่ำไห้หรือระบายความในใจเพราะนี่คืออนุสรีแห่งความตายของระบอบเผด็จการเบร็ดเสร็จที่รัฐบาลและประชาชนชาวคาสักสถานจัดสร้างขึ้นเป็นเสมือน หลุมฝังอาหางกาของผู้เผด็จการหนึ่งเดียวในโลกเพราะถึงแม้จะมีสถานะเดียวกับอนุสอมรสถานหรืออนุสาวรีแห่งเอกราชที่พบเห็นในดินแดนอดีตเมืองขึ้นทั้งหลายทว่าแทนที่จะเป็นรูปปั้นวีรบุรุษนักกู้ชาติหรือประติมากรรมสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพแต่ชาวคาซักเลือกที่จะแสดงออกถึงความรู้สึก ของพวกเขาอย่างสาสะใจในรูปลักษณ์หลุมฝังศพที่มีธงชาติคาซักสถานปักตรึงณใจกลางเมืองหลวงใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือของพวกเขาเองเพราะนับเนื่องจากอาดีตถึงราว200ปีที่ชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายต้องตกอยู่ใต้อำนาจจากักรวรรดิรัสเซียสมัยราชวงศ์โรมานอฟซึ่งบังคับใช้พวกเขาเป็นกันชน ต้านจัก,กรวรรดินิยมอังกฤษไม่ให้แผ่อิทธิพลขึ้นมาจากอินเดียจนถึงยุคคอมมิวนิสต์โซเวียตที่บงการให้ดินแดนคาซักเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจวบจนราวปีพศ .2533 ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จของคอมมิวนิสต์โซเวียตใกล้ถึงการล่มสลายดินแดนอนณานิคมทั้งหลายพร้อมใจกันเปล่งเสียง เรียกหาเอกราชเอกราชและเอกราชช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองผู้นำพักค,คอมมิวนสิสต์คาซักสถานนามคูนาเยฟก็ล้มเหลวในภารกิจกอบกู้เศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างหนักกระทั่งถูกคำสั่งปลดแต่แทนที่โซเวียตจะแต่งตั้ง ชาวคาซักขึ้นเป็นผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์คาซักสถานตามธรรมเนียมปฏิบัติกลับทรงโคเบนชาวรัสเซียมารับตำแหน่งแทนนํามาซึ่งการประท้วงครั้งใหญ่ในคาซักสถานจนโซเวียตต้องส่งกองกำลังมาปราบปรามทำให้มีผู้รักชาติชาวคาซัคล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่การประท้วงไม่จบสิ้นลงไปง่ายๆในขณะที่สถานภาพ ของสหภาพโซเวียตกำลังง่อนแง่นเต็มทีบรรดาประเทศบริวารทยอยประกาศเอกราชจนในที่สุดต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งมาแต่งตั้งนูซุนตานนาซาบาเยฟนักเศรษฐศาสตร์สายเลือดคาซักเป็นเลขาธิการพักแทนแต่ก็สายเกินไปคอมมิวนิสต์โซเวียตสูญเสียอำนาจการนำไปโดยสิ้นเชิงแล้วในที่สุด คาซักสถานก็ประกาศเอกราชเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพศ .2534 นาซาบาเยฟได้รับความไว้วางใจจากชาวคาซักให้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศในฐานะประธานาธิบดีคนแรกของคาซักสถานผู้เอ่ยอมตะวาจาท้าทายอำนาจเก่าประดับไว้เหนือหลุมฝังศพเผด็จการคืออนุสาวรีแห่งความตาย ของระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จว่าการต่อสู้เพื่อให้คาซักสถา,านกลับมามีเอการาชและอิสรภาพอีกครั้งเป็นเกียรติยศและเป็นความหวังที่ชาวคาซักสถานรอคอยมานานและนี่อาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดในอีกไม่กี่ปีต่อมานาซาบบเยฟจึงหารกล้ากระทำการอันน่าตื่นตะลึงนั่นคือการใช้งบประมาณมหาศาล ย้ายเมืองหลวงจากอันมาตีที่เต็มไปด้วยคราบใครและผู้คนของอดีตสาภาพโซเวียตรัสเซียมายัางอัสตานามหานครที่เปรียบเสมือนโลกใหม่ของชาวคาซัคสถานที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนิกายซุนีอดีตชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ที่วันนี้เป็นเจ้าของบอ่อน้ำมันในทะเลสาบแคสเปียนซึ่งมีน้ำมันสำรอง 2.5%ของปริมาณน้ำมันโลกรวมทั้งมีแหล่งคโครเมียมเหล็กทองแดงทองคํายูเรเนียมจนกล่าวได้ว่าคาซัคสถานมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดในกลุ่มประเทศเอเชียกลางทั้งห้าที่เพิ่งประกาศเอกราชได้ไม่นาน สามวันก่อนหน้านี้เมื่อประทับรอยเท้าแรกในคาซักสถานที่เมืองหลวงเก่าอันมาตีผมยืนงงอยู่พักใหญ่ว่ากำลังอยู่ในทวีปเอเชียหรือที่รัเสเซียกันแน่เพราะอันมาตีเกิดและเติบโตใต้ร่มเงารัเสเซียมาแต่แบเบาะรูปลักษณ์ของเมืองและผู้คนจึงมีความเป็นยุโรปเสียจนกระทั่งผมยกให้อันมาตีเป็น มอสโกแห่งเอเชียมาวันนี้ที่นครหลวงใหม่อัสตานาผมต้องยืนงงอีกครั้งด้วยความสับสนว่ากำลังอยู่บนโลกวันนี้หรือโลกแห่งอนาคตเพราะไม่ว่าจะหมุนตัวไปทางไหนทั้ง360องศาบนนูซอนบูวาถนนสายหลักของเมืองใหม่ความยาว2กิโลเมตรล้วนรายรอบด้วยตึกรามล้ำสมัยดังโลกแฟนตาซี นับตั้งแต่อาคารโค้งมะหือมาของสำนักงานการพลังงานชาติเรื่อยไปจนถึงอาคารกระทรวงคมนาคมและขนส่งธรำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาที่มีมงคลน,นามว่าวิมานสันติภาพและสมานฉันดโดยมีจุดเด่นอยู่ที่หอคอยสูง97เมตรตรงสวนสาธารณะใจกลางนูซอนบุนวา ซึ่งถูกค่อนแคะว่ารูปร่างคล้ายจูเลเม่หรือถ้วยฟุตบอลโลกขนาดมะฮือมาแต่รัฐบาลคาซักสถานขนานนามว่าอนุสาวรีย์ไบทีเร็กซึ่งไม่ใช่หอคอยชมเมืองธรรมดาทว่าสร้างขึ้นจากตำนานนกศักดิ์สิทธิ์ในเทพนิยายของชาวคาซักชื่อว่าซามมลักนกที่ออกไข่เป็นทองคำบรรจุความลับ ไขไปสู่ยอดความสุขที่มนุษยชาติสแสวงหาดังนั้นรูปร่างที่แท้ของใบทีเร็กซึ่งออกแบบโดยนอร์แมนฟอสเตอร์สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษจึงเป็นรังนกรองรับไข่ทองคำอันเป็นสุดยอดปรารถนาของมวลมนุษยชาติการโดยสารลิฟต์ขึ้นไปให้ถึงชั้นไข่ทองคำเพื่อชมทัศนียภาพอัสตานาแฟนตาซีจึงเสมือนการขึ้นไปรับพลัง แห่งภูมิปัญญาจากไข่ทองคําตามตำนานพื้นถิ่นคาซักสถานยังไม่นับคานชาตืตินคอมเพล็กซ์ขนาดยักษ์ที่จะเนรมิตฤดูร้อนที่ชาวคาซักโปรดปรานได้ตลอดปี แม้ในฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำสุดถึงลบ30องศาเซลเซียสภายในประกอบด้วยสนามกอล์ฟสนามวอลเล์าบอลชายหาดคอนเสิร์ตฮอลล์พัตคารห้างสปปรรพสินค้าสวนสาธารณะจัตุรัสลำคลองชายหาดซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี2551 ด้วยก่อนหน้านั้นรัฐบาลนาซาบาเยฟเอาใจประชาชนของเขาด้วยการสร้างอะคาเรียมยักษ์ให้ชาวคาซักรู้จักทะเลโดยนำปลาฉลามจากทะเลที่อยู่ห่างออกไป3,000กิโลเมตรนับเป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดแล้วมาจัดแสดงไว้รวมถึงสร้างโรงละครสัตว์รูปร่างคล้ายยานมนุษย์ต่างดาวเป็นมหรสพยอดนิยม ยังไม่นับอภิมหาโครงการในอนาคตเช่นมหาวิทยาลัยที่รองรับนักศึกษา35,000คนจนได้รับสมญานามหาวัดแห่งทุ่งหญ้าสเตปและโครงการเนรมิตผืนป่าและสวนสาธารณะกว่า700ตารางกิโลเมตรบนทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายอันร้อนแรงนี่อาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดชาวคาซักสถานจึงหนุนหลัง นาซาบาเยฟจนรัฐสภาออกกฎหมายรองรับให้เขาเป็นประธานอธิบดีไปตลอดชีวิตและไม่อาจถูกฟ้องร้องในคดีอาญาใดๆแม้จะมีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวการคอร์รัปชันในหมู่เครือญาติของเขารวมถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นระยะระยะแต่สำหรับชาวคาซัคซ,ซึ่งเคยขมขืนอยู่ใต้อำนาจเผด็จการคอมมิวนิสต์โซเวียตมานานนับศตวรรษ เสรีภาพทางการเมืองจึงดูเหมือนสำคัญน้อยกว่าปากท้องและคุณภาพชีวิตยิ่งไปกว่านั้นนาซาบาเยฟยังเป็นที่ยอมรับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งกาจหาตัวจับยากและเนื้อสิ่งอื่นใดเขาถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเป็นอดีตคอมมิวนิสต์ที่มีจิตสำนึกความเป็นคาซักเต็มเปี่ยมจึงไม่ยากที่เขาจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการทำเรื่องที่ยากยิ่ง อย่างการตัดสินใจย,ย้ายเมืองหลวงจากอันมาตีมาสู่อัสตานาเมื่อหลายปีก่อนเพราะอันมาตีนั้นอยู่ค่อนไปทางชายแดนภาคใต้มากเกินไปแล้วยังตั้งอยู่ในเขตแผ่นดินไหวมีภูเขาล้อมรอบขยับขยายลำบากประชากรแออัด ภาวะโลกร้อนอาจทำให้น้ำละลายจากหิมะไหลลงมาท่วมอันมาตีคือเหตุผลเบื้องหน้าของการตัดสินใจย้ายเมืองหลวงแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเหตุผลที่แท้จริงคือนาซาบาเยฟต้องการเพิ่มอิทธิพลคาซัคในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอยู่ใกล้รัเสเซียและมีพลเมืองเชื้อสายรัเสเซียอาศัยอยู่มากกว่าอีกทั้งยังป้องกันร,รัเสเซียอาศัยช่องว่าง จากความคลุมเครือของเส้นแบ่งเขตแดนขยายดินแดนล้ำลงมาในเขตคาซักสถานด้วยที่สำคัญอันมตีเติบโตในร่มเงารัสเซียเสียสจ,จนค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นคาซักได้ยากการสถาปนาอัสซานาเป็นเมืองหลวงใหม่ที่อยู่ห่างไปทางเหนือราว1300กิโลเมตรจึงเท่ากับการสร้างโลกใหม่ของนาซาบเยฟ และคาซักสถานดังเห็นได้ชัดจากการสร้างมัสยิดขนาดความจุผู้สแสวงบุญได้5,000คนโดดเด่นใจกลางอัสานาเมืองใหม่แล้วเฉลิมนามนูอัสสนา,าแปลว่าแสงสว่างแห่งนครหลวงดังคำประกาศให้โลกรับรู้ว่าชาวคาซักสถานศรัทธาในศาสนาอิสลามเพียงใด เย็นวันนั้นลิฟต์ขนาดใหญ่นำพาผมขึ้นไปถึงจุดเกือบสูงสุดของอนุสาวรีย์ไบทีเรก็กที่ความสูงจากภาคพื้นราว90เมตรนอกจากได้เห็นทัศนียภาพเมืองหลวงใหม่ตระการตาผมยังเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพชีวิตผู้คนที่ขึ้นมาเที่ยวกันคึกคักแม้ว่าจะเป็นเวลาเกือบ6กโมงเย็นแล้วแต่แดดยังสวยฟ้ายังใส เพราะหน้าร้อนของที่นี่ก็ฟ้าจะมืดสนิทก็ป่าเข้าไปเกือบสามทุ่มเป็นที่ถูกใจบรรดาช่างภาพเพราะมีแดดให้ทำงานกะจนเดี่ยงไปข้างหนึ่งแน่นอนว่าเป็นที่ถูกใจชาวบ้านชาวเมืองเช่นกันเพราะอย่างที่รู้ว่าหน้าหนาวที่นี่หนาวจับขั้วหัวใจโอกาสที่จะได้ออกนอกบ้านตอนเย็นๆสวมเสื้อผ้าสีสดใส บางเบาสบายเปิดเผยสวดทรงองค์เอวกันบ้างนั้นยากเต็มทีฤดูร้อนจะเป็นห่วงยามแห่งความสุขขออย่างเดียวอย่าออกไปตากแดดเป็นเวลานานเพราะอาจพ่านถึงช็อกตายได้ด้วยอุณหภูมิหน้าร้อนก็พุ่งสูงจนเกือบแตะ 40องศาได้เช่นกันยังบ่ายวันวานผมออกไปถ่ายภาพกลางแจ้งแล้วพอดีน้ำในขวดหมดกระทันหันฝืนทำงานได้อีกไม่นานเริ่มรู้สึกว่าคนจะตายเพราะความร้อนนั้นเป็นเช่นไรโชคดีเจอซุ้มน้ำอัดลมซึ่งปกติไม่ค่อยได้ดื่มแต่คราวนี้ซดหมดขวดรวดเดียวอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน แล้วอาจเพราะผมมัวแต่บันทึกภาพผู้คนบวกกับหน้าตาพอจะกลมกลืนกล่อมแกล้มไปกับชาวคาซักจึงมีคุณพี่คุณน้ามาเรียกใช้บริการถ่ายภาพด่วนจากผมหลายรายและถือโอกาสผูกมิตรทำความรู้จักชาวคาซักเชื้อสายคาซักชาวคาซักเชื้อสายรัเสเซียชาวคาซักเชื้อสายทาจิก และอีกหลายชาติพันธุ์ที่มารวมกันที่นี่น่าเสียดายที่ผมพูดภาษาคาซักและรัเสเซียไม่ได้เลยจึงมีเพียงภาษามือรอยยิ้มกับหัวใจนำทางไปสู่มิตรภาพกับเพื่อนใหม่ในเอเชียกลางอย่างน้อยก็จะได้รับรู้ว่า มีคนไทยสนใจมาเยี่ยมเยือนบ้านของพวกเขาเช่นกันและในอนาคตอันใกล้อัสสานาจะได้ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตไทยอีกประเทศหนึ่งแม้ว่าแออัสสานาจะมีเที่ยวบินไปกรุงเทพหลายปีแล้วและกรุงเทพก็มีสถานเอกอัครราชทูตคาซักสถานตั้งมานานแล้วเช่นกันและด้วยมุมมองเหมือนสายตานกใบทีเร็กทำให้ผมเห็นภูมิลักษ ของอัสตานาชัดเจนขึ้นว่าเมืองนี้แบ่งเป็นสองเขตสำคัญคือเขตอัสตานาเมืองเก่าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำอิสชิมหรือแม่น้ำเยซิลในภาษาคาซักกับเขตอัสตานาเมืองใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำนั่นหมายความว่าก่อนที่จะถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงใหม่อัสตานา เป็นบ้านเป็นเมืองมานานแล้วในชื่อเดิมว่าอักโมลาหรืออัคโมลิสแปลว่าหล um ุมฝังศพสีขาวจักรวรรดิรัสเซียสมัยราชวงศ์โรมานอฟก่อตั้งอักโมลาในปีพศ2367เพื่อเป็นป้อมปราการของคอสแซกกองทหารม้าที่ขึ้นชื่อลือชาในความหันกล้าของพระเจ้าซาต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต พศ .2504 นิกิตาครุชเชฟผู้นำคอมมิวนิสต์คนสำคัญประกาศใช้ทุ่งหญ้าสเตปรอบเมืองอักโมลากว่า1.5แสนตารางไมล์ปลูกฝ้ายและธัญพืชตามโครงการดินแดนอันพิสุทธิ์โดยมีอัคโมลาเป็นเมืองหลวงของโครงการภายใต้ชื่อใหม่ว่าเมืองแห่งดินแดนอันพิสุทธิ์พร้อมกับอบพยพชาวรัสเซีย และสลาฟเข้ามาทำงานในเมืองนี้มากจบจนพอ,อ2,534ปีที่คาซักสถานประกาศเป็นเอกราชรัฐบาลในซาบาเยฟประกาศโครงการย้ายเมืองหลวงจากอันมาตีสู่อักโมลาจากนั้นก็เนรมิตศูนย์รัชการใหม่สไตล์แฟนตาซีขึ้นในเมืองหลวงใหม่ทางทิศใต้ของแม่น้ำอิซิมภายในเวลาเพียง6ปี กระทั่งเดือนธันวาคมพศ .2540 จึงย้ายเมืองหลวงอย่างเป็นทางการก่อนจะเปลี่ยนชื่ออักบลาเป็นอัสตานาซึ่งแปลว่านครหลวงนั่นเองนับแต่นั้นโลกใหม่ในจินตนาการของนาซาเยฟถือกำเนิดขึ้นโลกที่จะทำให้ชาวคาซักสถานยืดอกประกาศความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจโดยมีตัวเลขน้ำมันสำรอง 2.5%ของปริมาณน้ำมันโลกเป็นฐานคำจุนที่มั่นคงจนมีนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ลงความเห็นว่าหนึ่งในประเทศที่บรรดามหาอำนาจโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นอินเดียกระทั่งรัเสเซียปรารถนาจะเป็นมิตรที่ดีด้วยอย่างยิ่งคือคาซัคสถานน่าสนใจยิ่งนักว่า ขณะที่ใครๆใครญาติดีกับมิตรใหม่ในเอเชียกลางคนนี้และขณะที่คาซักสถานก็จิบยื่นไมตรีในรูปลักษณสถานทูตประจำกรุงเทพให้นานแล้วแต่สยามประเทศรู้จักและสนใจประเทศนี้เพียงใดสถานที่สำคัญในอาานะัสนา อัสนาห,หรืออัตตาฮานครหลวงของคาซักสถานแบ่งเป็นสองเขตสำคัญคือเขตอัสนาเมืองเก่าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำอิชิมหรือแม่น้ำเยซินในภาษาคาซักกับเขตอัสสนาเมืองใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำอิชิมทั้งสองเขตนี้มีสถานที่ที่น่าสนใจอาทิศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ เขตอสานาเมืองเก่าจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุอันสะท้อนประวัติศาสตร์ยาวนานของคาซักสถานโดยเฉพาะรูปปั้นมนุษย์ทองคำสวมชุดนักรบทําจากแผ่นทองกว่า4,000ชิ้นอายุเก่าแก่ราว1,500ปีที่ขุดค้นพบในคาซักสถานพิพิธภัณฑ์ประธานาธิบดีจัดแสดงนิทรรศการและสิ่งของมีค่าในประวัติศาสตร์ ของผู้นำคาซักสถานโดยเฉพาะของประธานาธิบดีนูซุนตานนาซาบาเยฟอาทิของขวัญบรรณาการจากมิตรประเทศต่างๆขอสินแห่งชาติเขตอัสนาเมืองเก่าจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยในลักษณะนิทรรศการหมุนเวียนอนุสาวรียไบทีเร็กเขตอัสนาเมืองใหม่ เปิดให้ขึ้นชมวิวเมืองตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้าดูแมนโรงละครสัตว์สวนสนุกสถานแสดงพันปลาทะเลรวมทั้งมัสยิดนูอัสซานาและอนุสาวรีย์แห่งความตายของระบอบเผด็จการเบ็สเ็จที่ไม่น่าพลาดชม แทกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงใครไปเยือนหอพระแก้วใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์จะสังเกตเห็นว่าปฏิมาก,กรรมสำริดรูปชายหญิงในชุดพื้นเมืองลาวคู่หนึ่ง กำลังชูพานดอกไม้ขึ้นเหนือศีรษะชวนให้สงสัยว่าเขาและเธอกำลังหยิบยื่นไมตรีให้ใครแล้วทำไมปฏิมากรจึงรังสรรค์งานไว้ค้างขาใจเช่นนี้ถ้าย้อนกลับไปดูภาพเก่าที่บันทึกไว้ก่อนปีพุทธศักราช2,496ปีที่ลาวเป็นเอกราชจากการปกครองของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสจะรู้ว่าชายหญิงคู่นี้ เป็นองค์ประกอบส่วนฐานอนุสาวรีของบุคคลที่รัฐบาลฝรั่งเศสแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการราชอาณาจักรลาวหรือเมอร์ซิเออร์ออกุสปาวีหรือที่ชาวสยามรู้จักกันดีในานามมปาวี More, ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างวางสายโทรเลขของรัฐบาลสยามสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่รัฐบาลฝรั่งเศส จะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะสำรวจอินโดจีนเพื่อเตรียมการยึดครองดินแดนนี้เป็นเมืองขึ้นในนามอินโดจีนของฝรั่งเศสอันประกอบด้วยลาวกัมพูชาและเวียดนามครั้นเมื่อได้อินโดจีนเป็นอาณานิคมเสร็จสมอารมณ์หมายฝรั่งเศสก็ยกลาวให้มอปาวีปกครองในฐานะผู้สำเร็จราชการ ซึ่งเขาผู้นี้ยังมีบทบาทสั่งการให้นําเรือลบมาปิดปากอ่าวไทยจากกรณีพิพาทสยามฝรั่งเศรอสรส .112 คุณงามความดีของเขาทําให้ทางการฝรั่งเศสจัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติให้นะริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตนครหลวงเวียงจันทร์ โดยรูปปั้นมอปาวีอยู่ในท่วงท่าและชุดแต่งกายแบบนักสำรวจโดยมีชายหญิงลาวคุกเข่าชูพานดอกไม้อยู่เบื้องหน้าสอดคล้องกับคำจารึกที่หลุมฝังศพของมอปาวีที่ฝรั่งเศสยกย่องให้เขาเป็นนักสำรวจนักการทูตที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในอินโดจีนแต่สำหรับชาวลาวอนุสาวรีย์มอปาวี คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการกดขี่ขูดรีดที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสกระทำต่อชาวลาวทั้งกอบโกยทรัพยากรเก็บภาษีอย่างทารุณบังคับกวาดต้อนให้ไปใช้แรงงานสร้างถนนหนทางอย่างโหดร้ายจึงมีชาวลาวแถบริมฝั่งโขงจำนวนมากหนีภัยฝรั่งเศสข้ามโขงมาตั้งรกรากในเขตแดนสยามที่รู้จักกันดี อาทิเชียงคานเดิมอยู่ในฝั่งลาวต่อมาเมื่อชาวเมืองทนฝรั่งเศสไม่ไหวจึงย้ายมาฝั่งขวาแม่น้ำโขงกลายเป็นอำเภอเชียงคานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของจังหวัดเลยณวันนี้ขณะที่เมืองเชียงคานเดิมได้เปลี่ยนชื่อเป็นสารคามด้วยเหตุนี้หลังลาวได้เอกราชในปี2496 จึงมีปัญญาชนคนหนุ่มสาวผู้รักชาติกลุ่มหนึ่งพากันไปโค่นรูปปั้นมอปาวีณอนุสาวรีแห่งความอับปยศแล้วพากันแบกหามไปทิ้งลงแม่น้ำขงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปลดปลื้องความขมขื่นของชาวลาวให้สิ้นไปมีรายงานข่าวว่าภายหลังสถานทูตฝรั่งเศสในลาวได้งมรูปปั้นมอปาวีขึ้นมา แต่ก็ไม่ได้นำกลับไปติดตั้งที่เดิมปล่อยให้ชาวลาวสองคนชูพานดอกไม้รอเกอร์ตลอดไปที่รัฐฉานในพม่าก็มีอนุสาวรีย์แห่งความขมขืนเช่นกันแต่เป็นความขมขืนของชนกลุ่มน้อยที่ถูกรัฐบาลพม่าผิดสัญญาซึ่งนายพลองซานเคยทำข้อตกลงกับผู้นำของพวกเขาไว้ท่านนายพลองซานมีสถานะเป็นบิดาแห่งเอกราชพมา่า จึงมีอนุสาวรีย์ของท่านในอากับกิริยาต่างๆกันประดับไว้ทุกหัวเมืองสำคัญที่นิยมมากคือสวมชุดทหารนั่งสง่าบนหลังม้าแต่ที่ตองยีเมืองเอกของรัชฉานอองซานสวมชุดทหารอยู่ในท่ายืนที่สำคัญคือในมือข้างขวาถือม้วนกระดาษซึ่งเป็นข้อตกลงเวียงปางหลวงอันเกิดจากการลงนามครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างท่านในฐานะผู้นำชาวพม่ากับผู้นำชนเผ่าหลักคือฉานมอนยะไข่ชินกระชินขยาและกะเลียงเมื่อ12กุมภาพันธ์2490หรือเพียงเดือนเดียวหลังจากองซานกลับจากการลงนามในสนธิสัญญาแอตดลี่องซานที่ระบุว่าอังกฤษจะคืนเอกราชให้พมา่าโดยองซาน เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาภาพพามา่าอองซานร,รู้ดีว่าเวลานั้นชนเผ่าต่างๆปรารถนาจะแยกตัวไปตั้งประเทศใหม่เขาจึงเสนอข้อตกลงที่ซื้อใจผู้นำชนเผ่านั่นคือให้รวมกันเป็นสาภาพก่อน10ปีหลังจากนั้นเผ่าใดจะแยกไปตั้งประเทศก็ได้โดยเขายกตำแหน่งประมุขสูงสุดคือประธานาธิบดีให้ผู้นำชาวฉาน และเลือกที่จะลงนามข้อตกลงกันที่เวียงปางหลวงในรัฐฉานเพราะฉานเป็นชนชาติส่วนน้อยกลุ่มใหญ่ที่สุดในพมา่าซึ่งปรากฏว่าผู้นำชนเผ่าพร้อมใจกันลงนามด้วยดีแต่อนิจจาหลังจากนั้นเพียงหเดือนอ,องซานก็ถูกสังหารโหดโดยบุคคลที่อิจฉาริษยาเขาและมองว่าเขาเอาใจชนกลุ่มน้อยจนเกินไป หลังจากนั้นการเมืองพม่าก็เข้าสู่ยุคสับสนวุ่นวายด้วยไม่มีใครมีบารมีเป็นที่ยอมรับเท่าองซานจนในที่สุดเผด็จการทหารก็เข้าครองแผ่นดินแห่งเจดีทองข้อตกลงเวียงปังหลวงกลายเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ปลิวไปกับสายลมแห่งโชคชะตาของชนกลุ่มน้อยใครพูดถึงข้อตกลงนี้มีอันถูกจับ ถูกอุ้มไปฆ่าแม้แต่จายสายเมาวนักร้องยอดนิยมชาวฉานก็ยังถูกควบคุมตัวกลางเวทีคอนเสิร์ตหลังจากร้องเพลงตามคำขอของพี่น้องฉานนั่นคือเพลงสัญญาปางหลวงที่ดังกล้องอยู่ในจิตใจชาวฉานและชนกลุ่มน้อยในพมา่าเหตุการณ์นั้นทำให้จายสายเมาวติดคุกถึงกว่าสองปี ทุกวันนี้ภาพการลงนามในข้อตกลงเวียงปางหลวงยังจัดแสดงไว้อย่างเงียบเหงาภายในพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าแห่งรัชฉานที่เมืองตองยีไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ของท่านนายพลอองซานในท่ายืนถือข้อตกลงอันเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของพมา่าจึงไม่ผิดนักที่อนุสาวรีย์ของบิดาแห่งเอกราชพมา่าและสุภาพบุรุษนักกู้ชาติ เมื่อวันวานจะกลายเป็นอนุสวรีแห่งความขมขื่นของบรรดาชนกลุ่มน้อยตราบจนวันนี้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกร์พันธุวง